สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็เอาของมาบริจาคให้กับวัดสวนแก้วตามปกติวันนี้เป็นวันธรรมดาวันศุกร์ที่1กรกฎาคม2565วันนี้มาเร็วหน่อยมาถึงก็ประมาณ11โมงกว่าโอ้โหเห็นของแล้วมีขายเยอะมากมากทั้งสินค้ามือหนึ่งสินค้ามือสองวางเรียงเต็มไปหมดที่เดินแทบจะไม่มีเลยวันนี้เรามาถึงปุ๊บเราก็เข้ามาที่ร้านขายสินค้าก่อนที่อยู่ตรงข้ามกับโรงจอดรถพอเข้ามาแล้วนี่โอ้โหสินค้าเยอะมากๆน่าจะเป็นในส่วนของโรงงานต่างๆที่เขาโละของเก่ามาขายเท่าที่ดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นของมือหนึ่งทั้งนั้นเลยนะของมือสองก็มีบ้างแหละมือสามมือสี่ก็มีแต่สภาพก็ยังดีอยู่เท่าที่ไล่ดูแต่ละชั้นนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของมือหนึ่งยังหมวกเนี้ยหมวกกันน็อกหมวกอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นของใหม่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ยังมีเยอะอยู่มีเป็นประจำแล้วก็พวกชั้นของเล่นต่างๆนี่ก็เยอะแยะแต่วันนี้มาเนี่ยเราก็จะมาเน้นสินค้าราคาถูกเป็นชิ้นๆไปเลยอย่างร่มเนี่ยคันละ10บาทอันนี้เป็นชั้นขายร่มก็จะมีทั้งมือ1มือ2มือ3ร่มหลากหลายก็ต้องดูเอาเองว่าบางคันก็ต้องไปซ่อมบางคันก็ใช้ได้เลยหม้อเมอร์ต่างๆนี่ก็เยอะทั้งหม้ออลูมิเนียมหม้อเคลือบราคาก็ไม่แพงนะหม้อเคลือบก็จะค่อนข้างจะแพงนิดนึงเพราะว่าเป็นสินค้าก็ดูมีคุณภาพหน่อยแล้วก็พวกหม้ออลูมิเนียมต่างๆการนงการน้ำก็เยอะอันนี้หม้ออั้งโล่ขาย30บาทแต่ละชั้นเขาก็จะแยกเป็นชั้นๆในจุดนี้ก็จะเป็นส่วนของขายหม้อเคลือบพวกนี้ใช้งานได้ทั้งหมดแหละเอาไปล้างให้สะอาดนิดนึงนะหม้ออลูมิเนียมนี่ก็จะเป็นมุมอยู่ส่วนหนึ่งมีให้ดูกันชัดๆไปเลยวันนี้ทั้งช้อนทั้งอะไรพวกนี้คันละ5บาทช้อนอันละ5บาทแล้วก็พวกขันเขินต่างๆก็มีให้ดูเป็นแต่ละชั้นไปเลยกระทะก็มีซึ้งก็มีเลือกกันไปใครก็มาคัดไปได้ส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้เผอิญมาเช้ามาถึงก่อนเที่ยงสินค้าก็เลยมีเยอะมากๆทั้งถ้วยโถโอชาอันนี้ถ้วยเคลือบถ้วยกระเบื้องจานรองต่างๆมีเยอะจริงๆแล้วก็ดูแล้วก็ยังไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะขายเป็นโหลก็มีอันนี้ก็จานใบละ5บาทเนี่ยจานกระเบื้องจานพลาสติกก็มีอันนี้10บาทแต่ละชิ้นนี่ดูแล้วนี่เป็นมือหนึ่งทั้งนั้นเป็นสภาพที่ยังไม่ได้ใช้งานส่วนด้านนี้ก็อยู่อีกมุมนึงเป็นกองที่ขายของกีปาถะเยอะแยะอันนี้พวกอะไรแป้นพิมพ์อันนี้ร่มที่มีแผงขาย10บาทแต่ชิ้นแต่ละอย่างนี่เป็นของใหม่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้บนชั้นไม่มีที่วางเขาเลยต้องมาใส่กล่องวางไว้ข้างล่างเยอะมากๆวันนี้ถ้าใครมาเช้านี่แนะนำมาให้มาวันธรรมดาแล้วก็มาอย่างน้อยก็ควรจะมาสักก่อนเที่ยงเนี่ยจะดีมากเลยสินค้าจะเยอะแล้วก็มีให้เลือกมากมายกระเป๋าก็มีนี่5บาทเยอะแยะก็ต้องคุยกันไปเนาะบางคนพ่อค้าแม่ค้าก็เนี่ยแหละมาเหมาเอาไปขายตุ๊กตานี้ตัวละ20เลอะนิดนึงแต่ก็เอาไปเล่นได้ซักหน่อยอันนี้เป็นของใหม่นะพ
อกข่าว5บาทเยอะแยะปะปนกันไปก็ต้องใช้เวลาคุยนิดนึงมีที่รองก้นก็มีอันนี้เป็นของใหม่เลยวันนี้มาเจอที่รองก้นการเจ็บก้นที่วางบนพักชักโครกเป็นของใหม่เลยเป็นไม่ใช่เป็นการที่ใช้งานมาแล้วเป็นของใหม่ซึ่งจะขายอันละ20นะไม้แขวนเสื้อก็มีขายเป็นโหลมัดละ20หลากหลายมีไส้เครื่องกองน้ำก็มีอันนี้ก็เป็นของใหม่ไม่ใช่ของใช้แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะเลอะขี้ฝุ่นนิดนึงนาฬิกาก็มีนาฬิกาก็ต้องเสี่ยงดวงเอาบางอันซื้อไปก็ใส่ฐานใช้ได้เลยบางอันก็ต้องไปซ่อมนี่อันนี้ที่ฉีดก้นอันละ10บาทหาซื้อได้ที่ไหนได้ที่ร้านสวนแก้วนี่ที่เดียวของใหม่โรงงานโนคงโลอ่ะแล้วเอามาบริจาคให้กับวัดอันนี้สีกระป๋องกระป๋องก็เท่าไหร่เนี่ยเขียนก็ไม่ค่อยจะอ่านไม่ออกเป็นน้องชาวต่างชาติเขียนก็เลยอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่ต้องไปบางชิ้นก็ต้องเอาไปถามเขาแหละน้องก็เป็นชาวเมียนมาอันนี้ไม้เทนนิส50บาทนี้ซื้อไปเนี่ยซื้อผ้าพันด้ามาเอาไปตีได้เลยไม้ตีกันยุงก็มีอันนี้ลาวแขวนผ้าอันนี้ที่ใส่สบู่อันนี้อันนี้จะเป็นกระเบื้องเคลือบสำหรับอะไรจุดเทียนหอมอันนี้เป็น iPadที่ใส่ iPad นี้พลาสติกใส่เอกสารมีให้ดูเป็นชิ้นๆไปเลยอันนี้เทียนหอม20บาทกล่องละ20บาทเป็นของใหม่เพียงแต่ว่ามีที่ฝุ่นนิดนึงอันนี้หมวกของใหม่ๆเลยเนี่ยหมวกก่อสร้าง30บาทอันนี้น่าจะเป็นที่ใส่น้ำฉีดนะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นที่ทำให้ตัวลอยอันนี้ฝักบัวนี่มือหนึ่งของใหม่10บาทหาได้ที่ไหนอ่ะตามร้านนี่เป็นร้อยอันนี้ก็10บาทที่ฉีดก้นจัดไปของใหม่ๆดีๆทั้งนั้นใช้งานได้ไม่แตกไม่ร้าวอันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งกล้องอันนี้น่าจะ20อันนี้5บาทไหมพรมใครชอบถักไหมพรมก็ซื้อไปได้ก็มีขุยนี่20บาทขุยนี่มีเยอะมากไม่รู้ใช้งานยังก็ไม่รู้เอาไปล้างหน่อยนี่นาฬิกา20บาทเสียงดวงเอาซื้อไปใส่ฐานปุ๊บก็เดินได้อันนี้ก็โชคดีบางอันซื้อไปก็อาจจะต้องไปซ่อมนิดนึงไฟฉายก็มีแต่เขาไม่มีให้ลองนะต้องเสี่ยงดวงเอาเองอ่ะซื้อไปไม่รับคืนนะจะบอกให้มีตุ๊กตาชินจังก็มีแล้วก็พระพุทธรูปเอาไปแก้บนมีประหลอดวัดไข้มีเป็นโหลๆเลยซื้อไปได้เผื่อใครจะเป็นโควิดก็เอาไปใช้ซะวัดไข้ก่อนอันนี้กระเบื้องเคลือบมือหนึ่งเนาะ20บาทเป็นกระเบื้องอย่างดีอ่ะอันนี้น่าจะ30บาทเป็นแก้วช้างเป็นกระเบื้องหนาเป็นของใหม่แหละเลอะนิดนึงหวี10บาทมีแต่ละชิ้นนี่ถูกๆนั้นสวนกระแสเศรษฐกิจยุคนี้เนาะมีกระปุก5บาทอันนี้10บาทในยุคเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเนาะใครอยากซื้อของไปขายหรือเอาไปใช้ก็มาซื้อได้ที่นี่แหละเดี๋ยวนี้จะบอกว่ามือสองก็ไม่น่าใช่แล้วนะเพราะว่าเท่าที่มาดูเนี่ยบางอย่างนี่มันของที่ยังไม่ได้ใช้เลยคือเป็นลักษณะที่ว่าโรงงานน่ะเขาผลิตเหลือใช้หรือลงปิดโรงงานยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขาก็เอามาบริจาคให้วัดสวนแก้วหลวงพ่อท่านดังจะตายออกทีวีออกสื่อวิทยุตลอดแล้วก็ท่านก็ทำตรงนี้ก็เพื่อเลี้ยงคนงาน
ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากมาทำงานโหพนักงานมีเป็นถามเจ้าหน้าที่นะพนักงานมีเป็นพันคนนะและมีสาขาต่างจังหวัดอีกต่างหากอันนี้ถ้วยกล้วย10บาทมีกระเบื้อง10บาทนี่ของใหม่นะเนี่ยน่ารักคิดเก๋อันนี้ก็ถ้วยอะไรเนี่ยก็เรียกถ้วยพลาสติกเหรออันนี้5บาทถ้วยรองใหม่ๆทั้งนั้นเลยใครเป็นแม่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาเหมาซื้อไปใส่ขนมขายไม่ต้องไปซื้อของตามห้างหรอกแพงเนี่ยถูกๆมีหม้ออย่างดีเลยร้อยเดียวหม้อเคลือบเนี่ยกระติกนี่กระติกน้ำร้อนนี่ยังใหม่เลยอ่ะแต่น่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วล่ะไม่รู้เสียเปล่ามีหม้ออังโลเนาะเก็บไว้นานเก่าเลยนี่อันนี้นี่ต้องมาเห็นวันนี้มีเยอะมากเลยที่ลองก้นคิตตี้นั่งกันตูดเจ็บเวลาขายที่เป็น20บาทขายเต็มเลยวันนี้สินค้าเยอะจริงๆเชื่อกันไม่หวัดไม่ไหวเดินกันมึนรถเข็นเด็กเล่นก็มีกระเบื้องปกติที่เราที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาช่วงบ่ายพอมาถึงบ่ายแล้วของก็แทบไม่เหลือแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เหมาไปขายของกันวันนี้มาเร็วของเยอะมากเยอะจริงๆแว่นตรงแว่นตากันแดดก็มีแว่นสายตาก็มีสวมได้เลย20บาทใครสายตาสั้นสายตายาวก็ลองเอาลองกันได้ทั้งวันแหละเนาะหลังจากที่เราชมสินค้าในร้านค้าสวัสดิการของวัดสวนแก้วแล้วเนี่ยเราก็ออกมาเดินที่ใต้ถุนโหใต้ถุนนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการขายพวกเสื้อผ้าต่างๆนะกระเป๋าเดินทางเสื้อในกองเสื้อนี่เป็นกองๆเลยนั่งคุยกันเป็นมึนหัวเลยมีกระเป๋าเดินทางมีใบละ50บาทเองมีพ่อค้าแม่ค้าคงมาคัดเสื้อไปขายมีกระเป๋าใบนี้เป็นของใหม่เลยไม่รู้แบรนด์เนมหรือเปล่ายี่ห้ออะไรนี้เราก็ไม่รู้จักอ่ะขายใบละ50เออน่าจะมียี่ห้ออยู่เสื้อโตเกียวก็มีเสื้อญี่ปุ่นนะตัว10บาทเองเสื้อกั๊กก็มีอันนี้เสื้อสำหรับคุณป้าคุณยายสนใจก็มาคุยได้ตัว10บาทมุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของหมวกทุกชนิดอันนี้หมวกไหมพรมเอาไว้ใส่หน้าหนาวไม่รู้จะเจอความหนาวหรือเปล่ากรุงเทพนี่หมูลูกเสือใครโรงเรียนเปิดแล้วก็มาคุยเอาได้ในกล่องนี้หมวกแก๊ปก็มีหมวกอะไรเนี่ยหมวกเกงยีนหมวกยีนก็มีหมวกแก๊ปใบละ10ตัวใบละ10บาทเองอันนี้หมวกมีลายดอกไม้นี่ไว้ใส่ไปงานอะไรอย่างงานกาชาดงานกาล่าดินเนอร์ได้อันนี้หมวกตุ๊กตาใหม่ๆเลยเนี่ย10บาทซื้อไปให้เด็กเล่นได้อันนี้เป็นหมวกใส่เที่ยวสวยงามส่วนนี้ก็จะเป็นมุมของขายรองเท้า10บาทอันนี้รองเท้า50บาทเอาไว้ใส่เล่นหิมะเดี๋ยวรอกรุงเทพหิมะตกก่อนแล้วค่อยมาเอาซื้อไปใส่50บาทเองอันนี้10บาทกองนี้ก็10บาทใครมีแรงคุยก็คุยไปคุยจนมึนกองเสื้อผ้าลุงป้าๆก็นั่งคุยกันเพลินเลยอยู่บนกองเสื้อผ้าตัวละ10บาทส่วนใหญ่เขาก็จะแยกไปเสร็จแล้วมุมนี้ที่อยู่ใต้ถุนโรงรถเนี่ยที่จอดรถเนี่ยก็จะเป็นขายพวกเก้าอี้โต๊ะต่างๆถ้าเป็นโต๊ะไม้เลยเนี่ยราคาก็จะแพงนิดนึงแต่ถ้าเป็นไม้อัดนี่ราคาก็จะลดลงมาโต๊ะเหล็กก็มีโต๊ะเก่าๆอ่ะบางทีเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่หายากเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ไม่มีทำแล้ว
หลากหลายโต๊ะกินข้าวเนี้ยหิ้งพระก็มีแต่วันนี้จะเห็นโต๊ะเยอะนี่โต๊ะกระจกตัว400เก้าอี้นี้เก้าอี้นี้สภาพเหมือนกับใหม่เลยอ่ะไม่ต้องไม่เสียเลยซื้อไปก็ใช้ได้เลยตัวละ300-400เป็นสภาพใหม่ๆเลยก็อี้400ซื้อในห้างก็เป็นพันอ่ะยุคเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยมาใช้ของที่เนี่ยเนี่ยมาช่วยอุดหนุนวัดด้วยวัดก็จะได้มีเงินเข้าไปเลี้ยงดูคนก็อี้สำหรับงานก็อี้เคโลก็มีใหม่ๆอยู่เลยอันนี้ก็จะเป็นตู้โชว์หลังเบลเลอร์เลยหลังเบลเลอร์เลยแล้วก็สภาพยังดีขาย 2-3,000 บาทเยอะมากวันนี้ตู้เยอะมากส่วนใหญ่แล้วคนมีตังค์แหละเขามีเขาซื้อใหม่เขาก็ลบของเก่านี่ตู้หลังเนี้ยหลังเบลเลอร์เลยอ่ะขายแค่ 3,000 บาทเองแล้วเป็นไม่ใช่เป็นไม้อัดด้วยนะเป็นไม้แผ่นยังดีหลังจากที่เราเดินดูของชมกองเสื้อผ้าจนมึนแล้วเราก็เดินออกมาชมสวนรอบๆวัดนิดนึงแก้มึนหัวตรงนี้ก็จะเป็นทางที่จะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับวัดอันนี้เป็นบริเวณประตูด้านข้างของวัดแล้วก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่วัดจัดงานอาสาฬหบูชาก็ยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยววัดสวนแก้วกันนะส่วนมุมนี้เราก็จะเดินไปที่เดินไปสู่ประตูมหาสมบัติชื่อร้านก็ร้านจิปาถะขายทุกอย่างที่เราต้องการมีหมดมีร้านจิปาถะประตูสู่มหาสมบัติเชิญตามมาได้เลยก่อนหน้าประตูก็จะเป็นพวกสวนดอกไม้ตุ๊กตาสินค้าตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่คุณจะแพงขึ้นมานิดนึงจากในวัดแต่สินค้าของเขาก็เป็นสินค้าที่คุณภาพดีขึ้นมาหน่อยนึงดีขึ้นมานิดนึงราคาก็จะแพงกว่าในวัดแล้วก็เป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะหายากหาที่อื่นไม่ได้แล้วอ่ะใครที่ชอบของเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาหาที่นี่ได้เลยร้านจิปาถะประตูมหาสมบัติเครื่องกาน้ำชาเครื่องแก้วโค้กอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วหาที่ไหนไม่มีต้องมาที่เนี่ยที่เนี่ยมีหมดทุกอย่างมีการดอกไม้สวยงามหลากสีนาฬิกาเอาไปประดับอะไรอ่ะบ้านมีแก้วน้ำเก่าๆทั้งนั้นเลยซึ่งเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วก็เป็นพวกกระมังอลูมิเนียมกระมังเคลือบก็มีกาน้ำร้อนเก่าๆส่วนใหญ่ก็เอาไปประดับบ้านคนที่ชอบสะสมของเก่าเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเนี่ยหาซื้อที่อื่นไม่ได้แล้วต้องมาซื้อที่เนี่ยหม้อเคลือบเดี๋ยวนี้ก็หาไม่ค่อยมีแล้วขายนี้ใบตั้ง300แต่ว่าหายากมีตุ๊กตาญี่ปุ่นก็มีขายเป็นชุดมังกรเครื่องประดับเยอะแยะไปหมดมาชั่วโมง2ชั่วโมงไม่มีทางหรอกมาทีต้องมาทั้งวันนะถึงจะมีเวลาดูของเยอะๆบางทีก็ได้ของดีของแบรนด์เนมมีหลากหลายมี
แก้วมอเตอร์ไซค์เด็กก็มีขาย800เองอ่ะเกิดสงสัยต้องใช้เท้าเข็นนอกจากเสียต้องไปซ่อมนิดนึงหม้อชามลามหายเยอะแยะเตาอั้งโล่นสงสัยไม่รู้ว่ายังไงเอามาโลขายที่นี่หมดเลยเนาะบางคนปิดกิจการเขาก็มาขายที่วัดนี่แหละแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ว่าประมูลจากวัดมาแล้วมาขายสินค้าก็จะเขาก็จะคัดมาแหละเป็นสินค้าที่ดีขึ้นมานิดนึงตุ๊กตาญี่ปุ่นก็มีไม้แขวนเสื้อหรูเลิศเยอะแยะเยอะจริงๆหุ่นตุ๊กตาก็มีแก้วใส่น้ำร้อนกระติกใส่น้ำร้อนเยอะเดี๋ยวนี้บางคนใช้ของแป๊บเดียวก็เลิกใช้แล้วก็มาโละเยอะมากๆแก้วกระเบื้องถ้วยกระเบื้องอันนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งเพราะมันยังใหม่อยู่เลยชุดโคมไฟก็มีคือใครที่มีบ้านแล้วอะไรที่มันขาดอย่างเงี้ยก็มาหาซื้อได้ที่นี่ได้เลยราคาก็ไม่แพงมีเครื่องประดับเพชรลอยต่างหูสร้อยมุกกำไรเยอะมากๆไม่แพงขาย20-30สวยๆทั้งนั้นเลยต่างหูกำไรนะใครจะไปงานอะไรก็มาซื้อที่นี่ซื้อไปงานได้ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของขายเฟอร์นิเจอร์แบบโบราณโบราณหนึ่งแล้วก็บริเวณรอบๆนี้ก็จะมีขายในส่วนของพวกโคมไฟระยะติดเพดานใครมีคฤหาสน์ก็ซื้อไปติดได้เยอะแยะโคมไฟสวยๆตกเก่าอันนี้เครื่องบดน้ำแข็งรุ่นไหนก็ไม่รู้เก่าคือนานมากแต่ดูยังใหม่อยู่นี่มีป้ายใครสนใจเฟอร์นิเจอร์ก็โทรติดต่อตามป้ายนี้ได้เลยร้านจิปาถะตรงนี้ก็จะมีหลายล็อกมีประมาณ3ล็อกได้นะล็อกส่วนล็อกหนึ่งก็จะเป็นขายเฟอร์นิเจอร์ขายสินค้าโคมไฟล็อกส่วนล็อกหนึ่งก็จะขายพวกจิปาถะเยอะแยะอธิบายไม่หมดเยอะมากๆมีไว้ประดับหิ้งพระนะนางกวักก็มีพระพิฆเนศเป็นปูนปั้นอย่างไรสวยๆทั้งนั้นวันนี้มาเจาะลึกให้ดูแต่ละชิ้นเลยแล้วก็เทพเจ้าของจีนก็มีพระแม่ต่างๆเจ้าแม่เยอะแยะเจ้าแม่ต่างๆซื้อไปบูชาได้ชาวไปบูชาตุ๊กตาชาวเขาก็มีแก้วต่างๆสวยงามส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อไปใช้หรอกส่วนใหญ่เขาก็ซื้อไปสะสมเอาไปประดับบ้านใส่ตู้โชว์สวยๆบางคนก็ชอบสะสมของเก่ามีให้เลือกมากมายมาชั่วโมงเดียวไม่ดูไม่หมดหรอกมาทีต้องมาครึ่งวันนั่งดูนี่ก็เป็นพวกของประดับของเด็กเล่นขายเป็นโหลเป็นถุงก็มีนี่เป็นของเด็กเล่นมั้งถุงละ40บาทก็ไม่ถือว่าไม่แพงพวกลิปบิ้นโบเครื่องใช้ไม้สอยเยอะแยะมีถุงละ10บาทก็มีบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นวิทยุหรือพัดลมก็ไม่รู้
ส่วนจุดนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เอาไปซ่อมแซมบ้านอะไรเงี้ยพวกท่อพวกอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนอีกบล็อกหนึ่งที่เราเดินมาก็มาเจอน่าจะเป็นตุ๊กตาที่ไว้ศึกษาให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาตั้งโชว์ไว้หน้าร้านเลยเห็นแล้วก็สยองนิดนึงดูแปลกดีตั้งโชว์ไว้หน้าร้านเลยไม่รู้ขายตัวเท่าไหร่แต่คงไม่กล้าซื้อเลยหรอกดูแล้วสยองอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาปูนปั้นไม่รู้ที่ไหนเขาโละเนี่ยโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยอะล็อกนี้ก็จะเป็นล็อกประตูมหาสมบัติอีกล็อกหนึ่งยังเดินไม่หมดเลยอันนี้ก็วัดก็จะมีบรรพชาอุปสมบทด้วยแล้วก็อย่าลืมเดือนกรกฎาคมก็จะมีวันอาสาฬหะยังไงก็ขอให้แวะมาแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะ